石头剪刀布，你输了总会哭，时间留不住脸上的泥土。爱就像蓝天白云晴空万里，突然暴风雨，无处躲避，总是。ไม่เยอะค่ะก็มีเป็นแป้งเด็กนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็วาสลีนนะคะแล้วก็รองพื้นสีที่เราพอดีกับหน้าเรานะคะวิธีการนะคะก็คือเราจะใส่วาสลีนไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะใช้ไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้แล้วกันจากนั้นก็ผสมแป้งลงไปนะคะสัดส่วนประมาณ1ต่อ3นะคะก็คือแป้งจะเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยๆผสมโอเคเดี๋ยวไอจะใส่รองพื้นลงไปอันนี้ใช้อันนี้นะคะพอมาเริ่มจับตัวแล้วก็ลองเทสดูว่าหยิบลองมาเทสว่าเอ๊ะมันติดมือหรือเปล่าถ้ายังเหนอะอยู่ก็ต้องใส่แป้งเพิ่มแต่ถ้าเกิดจับแล้วมันรู้สึกว่ามีเม็ดแป้งติดมือก็คือต้องใส่วาสลีนเพิ่มนะคะแต่ละค่ะก็จนได้แบบนี้ก็คือโอเคแล้วนะคะสามารถปั้นได้ก็ถือว่าสำเร็จนะคะปั้นเสร็จแล้วนะคะเวลาเนิ่นนานแต่ว่าจริงๆตามสูตรเขาใช้ถ้าใครไม่อยากใช้แป้งเด็กกลัวว่ามันจะเปลืองอะไรเงี้ยเขาใช้แป้งอเนกประสงค์กันโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองการปั้นจมูกของเราดีกว่าโอเคก็แบ่งออกมาไม่ต้องใหญ่มากก็ปั้นให้มันยาวๆนะคะคือจริงๆมันคืออันเดียวกันกับที่เขาใช้ทำเอฟเฟกต์พวกแบบว่าแผลเป็นน่ะแบบนี้แล้วก็เหมือนบังกีดให้มันมีเลือดไหลแบบพวกตามหน้าเงี้ยคือใช้แบบเดียวกันถ้าใครไม่อยากทำเองเขามีขายเหมือนกันก็เสิร์ชว่าสกาแว็กจะหาง่ายกว่านะคะอันนี้เราก็ลองทาบก็คือตรงปากตรงต้นจมูกแบบมันต้องแบนกว่าใช่ปะแล้วตรงปลายจมูกมันก็จะโด่งกว่าค่อยไล่มันก็จะเป็นตามรูปที่เราไล่มาเลยเหมือนเวลาเรารูดที่น้ำมันส่องในแอป Snow นะคะก็รู้สึกว่าเนียนแหละเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการคอนทัวร์อะไรต่างๆให้มันดูเนียนมากขึ้นนะคะก็ตรงขอบเดี๋ยวเราจะลงรองพื้นสีขาวเพื่อให้มันเนียนไปมากขึ้นต่อไปเดี๋ยวจะคอนทัวร์นะคะให้เวลาเราเล่นผ่านแอปมันจะได้ดูแบบว่าเนียนมากขึ้นมีครอบเพราะเราทำเพื่อเล่นในแอปเท่านั้นอย่าทำแบบนี้ไปซ่อมจมูกเถอะ no. เปลี่ยนแล้วนะคะเอาเป็นสลีฟผู้หญิงจีนสุดยอด ชนีไทยยอมแพ้แล้ว จะร้องไห้แล้วนะ เปลี่ยนเป็นรอบที่3นะคะไม่ไหวแล้วพี่จ๋าเดี๋ยวมันเกลี่ยได้ไหมนั่นแหละไม่เกลี่ยได้ไหมไม่ไหวแล้วใช่พี่จ๋านี่ตอนนี้ในแอปจมูกสวยมากเลยแต่ว่าแก้มซีดอย่าดูในกล้องจริงสิต้องไปดูในเน็ตเก่งใจเลยโอเคเดี๋ยวเราจะแมทชิฟายจมูกของเรานะคะลดให้มันเงาหน่อยไม่สวยหรออย่าขำแบบนั้นสิใจไม่ดีเลย
ไหนขอดูหน่อยสิโอเคค่ะหลังจากผ่านไปร่วม2ชั่วโมงที่เราปูปั้นเติมแต่งสีกันนะคะตอนนี้ดูในแอปแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายวิดีโอกันดูนะคะโอกาสครั้งเดียวในการจิ้มจมูกนะคะต้องทำหน้าสวยก่อนแล้วค่อยจิ้มสาวจีนใน TikTok นะคะแต่ว่าเราใช้ในสโนว์แทนก็มีความลำบากยากเข็ญเวอร์นะคะก็ขอร้องว่าคอนทัวร์เถอะนะหรือไม่ก็เก็บเงินไปทำจมูกเถอะอย่าทำแบบนี้เลยเราผ่านมันแล้วมันยากมากจริงแต่เราก็ผ่านมาได้ค่ะต้องขอบคุณแอปสโนว์นะคะที่ช่วยเกลี่ยความไม่เนียนใดๆให้มันดูเนียนขึ้นมาได้นะก็สำหรับคลิปหน้านะคะไอจะมีอะไรสนุกสนุกมาก็อย่าลืมติดตามกันนะคะทางช่องอันฟูไอส์นะคะกด subscribe ไปไอด้วยขอตัวไปเอาเศษซากอารยธรรมออกจากหน้าก่อนนะคะ